สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับกับสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวนะฮะหรือว่าชื่อย่อๆของเราก็คือสมาคมอีต้านะครับท่านผู้ชมอาจจะเพิ่งจะเข้ามาดูคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์แรกนะครับว่าสมาคมอีต้านะเขาทำเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับเห็นลงท้ายด้วยเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวจริงๆแล้วนะครับสมาคมอีต้าได้รวบรวมกลุ่มธุรกิจซึ่งมีความหลากหลายมากนะฮะเริ่มตั้งแต่ธุรกิจตั้งแต่โอท็อปเลยนะฮะไล่ขึ้นมา SME ขนาดกลางขนาดเล็กหรือไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการนะฮะหรือว่าธุรกิจบริการก็อาจจะเป็นในเรื่องของโรงแรมหรือว่าที่พักหรือว่ากลุ่มเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะหรือว่าจะเป็นกลุ่มของเทรนเนอร์นะครับที่จะเข้ามาจัดการอบรมคอร์สต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สพัฒนาศักยภาพมนุษย์หรือว่าคอร์สอื่นๆนะฮะเราก็รวบรวมกลุ่มหลายๆกลุ่มเข้ามารวมกันอยู่ในสมาคมของอีต้านะครับวัตถุประสงค์ของสมาคมของอีต้าเนี่ยนะครับหลังจากที่ผู้ประกอบการนะครับหรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยเข้ามาร่วมแล้วเนี่ยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะให้ท่านผู้ชมนึกถึงตลาดซึ่งมีขนาดใหญ่มากเลยนะฮะมีธุรกิจซึ่งมีความหลากหลายเข้ามารวมกันแล้วถ้าหากว่าท่านเป็นหนึ่งที่เข้ามามีส่วนร่วมในสมาคมของอีต้านะครับเดินทางเข้ามาแล้วก็พบปะกับผู้คนมากมายซึ่งประกอบธุรกิจที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็จะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดธุรกิจไปได้นะฮะแล้วก็มีเพื่อนฝูงที่รู้จักใหม่ๆอีกมากมายมีช่องทางทางการตลาดอีกเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ผมก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะฮะซึ่งท่านนี้นะครับเป็นจะเรียกว่าเป็นชาวมุสลิมเลยนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่สวมใส่ในชุดของชาวมุสลิมนะฮะโดยเฉพาะชุดของท่านสุภาพสตรีนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกับท่านนิดหนึ่งครับท่านชื่อกรกิจแก้ววิเชียนนะฮะนอสอกรกิจแก้ววิเชียนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีที่ได้มีโอกาสมาในรายการนะคะครับเดี๋ยวเสียงดังนิดนึงเดี๋ยวถ้าผู้ชมไม่ได้ยินนะครับคุณกรกิจเดี๋ยวถามนิดหนึ่งว่าทำเกี่ยวกับเสื้อผ้าเนี่ยหมายถึงว่าเสื้อผ้าชุดที่เป็นชุดของมุสลิมตรงๆเลยทั้งผู้หญิงหรือผู้ชายไหมฮะค่ะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็คือทำมานานหรือยังตัวนี้จอยเพิ่งสตาร์ทอัพธุรกิจมุสลิมค่ะแต่ประสบการณ์ก่อนหน้านี้ทำมามากกว่า5ปีแล้วค่ะทำมามากเป็นแฟชั่นผู้ชายค่ะครับและปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ชมต้องการที่จะติดต่อที่จะดูแบบหรือว่าสั่งซื้อหรืออะไรต้องทำยังไงอ่ะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยค่ะ www.ideafashioninternational จำกัดในนั้นก็เราก็โชว์รูปแบบของเสื้อผ้าการผลิตเสื้อผ้าที่โดยเฉพาะชุดของผู้หญิงมุสลิมเนี่ยมีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่าเสื้อผ้าทั่วไปไหมฮะก็ไม่ค่ะไม่ซับซ้อนเท่าไหร่แต่ว่าคือจะมีการออกแบบแล้วก็การดีไซน์ที่มันสุภาพคือต้องใช้จำนวนผ้าที่มันยาวมากขึ้นแค่นั้นเองค่ะอ๋อครับส่วนการซับซ้อนอะไรไม่มากค่ะครับแต่บางทีผมมองเวลาใส่รู้สึกว่าซับซ้อน คือความรู้สึกนะฮะความรู้สึกมันอาจจะดูแบบว่าหลายชิ้นอ่าฮะหมายถึงว่ามีหลายชั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ผ้าคลุมที่ยาวครับค่ะก็เลยดูซับซ้อนไปอาจจะดูซับซ้อนชุดที่ดูซับซ้อนก็คือชุดของมุสลิมแล้วก็ชุดของคนจีนโบราณนะคุณสังเกตไหมว่าชุดของคนจีนโบราณเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันซับซ้อนเยอะแยะมากมายงั้นน่ะเวลาเขาใส่เขาลำบากไหมอ่ะผมมีความรู้สึกอะตอนคิดเนี่ยเขาน่าจะลำบากแน่เลยเวลาใส่แรกๆก็น่าจะลำบากน่าจะลำบากแต่ว่าใส่ไปแล้วก็น่าจะชินนะก็ชินนะฮะเพราะว่าเขาทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วส่วนใหญ่ชุดที่คุณกิจทำเนี่ยจะเป็นชุดออกรูปแบบเป็นชุดอย่างที่จอยใส่มาเนี่ยค่ะครับเป็นชุดออกงานแต่งงานออกงานสังคมหรือว่างานกินเลี้ยงต่างๆนะคะแล้วก็มีชุดทำงานเป็น working woman นะคะครับผู้หญิงสไตล์แบบทำงานได้ออฟฟิศครับแล้วก็เรียกว่ารูปลักษณ์ของเรียกว่าหุ่นของแต่ละคนดีกว่าใช่ค่ะที่ไม่เหมือนกันอ่ะบางคนตัวใหญ่อ่ะใช่ค่ะแล้วก็เรามีชุดสำหรับคนที่มีตัวใหญ่ๆมีเราก็จะมีการทำแพทเทิร์นแต่ละไซส์แต่ละหุ่นที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าลูกค้ามาในลักษณะรูปแบบไหนเราก็จะวัดแบบแล้วก็ดีไซน์ออกแบบให้ตามมาตรฐานของหุ่นแต่ละท่านเพื่อให้รูปทรงออกมาดูดีค่ะอันนี้เรียกว่าแล้วแต่บุคคลเลยใช่ค่ะ
รับตัดเฉพาะบุคคลแล้วก็แล้วเวลาผลิตส่งได้ผลิตไหมฮะผลิตค่ะผลิตส่งด้วยรับทั้งส่งและปลีกค่ะอ๋อผลิตทั้งส่งด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ขายปลีกด้วยแล้วก็ตัดเฉพาะตัวบุคคลด้วยนะฮะบางทีคนเราไซส์ไม่มาตรฐานนะครับบางคนอาจจะตัวสูงบางคนอาจจะตัวเตี้ยบางคนอาจจะตัวใหญ่ตัวเล็กใช่ไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าส่งมาถึงมือคุณกฤตนี่เรียกว่าสามารถดีไซน์ให้เข้ากับคุณได้เป๊ะเลยใช่ค่ะคนที่อาจจะมีรูปร่างที่ใหญ่แต่ว่าคุณกฤตสามารถดีไซน์ชุดให้ออกมาแล้วดูไม่อ้วนอ่ะยังไงก็ทําได้ทําได้ค่ะถ้าคนหน้าตาไม่สวยแต่ใส่เข้าไปแล้วสวยก็ทําได้เราสามารถที่จะทําให้เขาดูดีครับคือการที่เราทําด้านเสื้อผ้าค่ะเราก็มีเป้าหมายแล้วต้องการให้บุคลิกภาพของแต่ละท่านที่ใส่ออกมาแล้วดูสวยหล่อโดดเด่นขึ้นมาค่ะครับตรงนี้ทางเราทำได้แน่นอนค่ะอัศมีทำได้อัศมีทำได้แน่นอนนะครับก็เข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์กันก่อนนะครับก็มีโชว์ไว้อยู่เนาะแบรนด์ของเราชื่อแบรนด์อัศมีค่ะอัศมีนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรูปแบรนด์ให้ดูนะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้จำไว้ได้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าอาจจะเดินทางไปหลายๆภาคถ้าไปเจอแบรนด์นี้เรียกว่าเชื่อมั่นได้เลยนะครับว่าสุดยอดจริงๆนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมวกกลับเข้ามาที่เรื่องของสมาคมอีต้านิดนึงนะครับธุรกิจของคุณกฤตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอเข้ามาร่วมกับทางอีต้าแล้วเนี่ยได้ประสบการณ์อะไรบ้างเพราะเราผลิตเสื้อผ้าแต่ทางนี้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ตอนแรกที่เข้ามาก็รู้สึกว่ามันเป็นธุรกิจท่องเที่ยวแล้วของเรามันเป็น SME ขนาดเล็กเป็นการทำธุรกิจเสื้อผ้ามันไม่ตรงกันแต่ก็ลองเข้ามาเรียนรู้เข้ามาเป็นสมาชิกในองค์กรก่อนเพื่อที่อยากจะต่อยอดว่าลักษณะขององค์กรเป็นลักษณะยังไงพอวันนี้ได้เข้ามาสัมผัสก็ทำให้เรามีโอกาสเห็นช่องทางในการทำธุรกิจออนไลน์มากขึ้นนะคะเจาะกลุ่มการตลาดออนไลน์ที่แบบเจาะลึกวิเคราะห์ลงไปอีกจากที่เรารู้แค่แบบผิวน้ำบนๆนะคะแต่นะตอนนี้ที่เราได้ก้าวเข้ามาอยู่ในสมาคมอีต้าทำให้เราแบบมองเห็นสิ่งที่เราจะเข้าไปหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ชัดเจนมากขึ้นครับค่ะก็เรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ทางสมาคมเราใช้ก็เรียกว่าแหมออนไลน์เลยพุ่งแล้วก็มีการวิเคราะห์ตลาดอย่างชัดเจนของ 4G เลยค่ะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถทําธุรกิจเนี่ยนะครับท่านผู้ชมถ้าเราสามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายได้นะครับแล้วก็นําสิ่งที่เรามีเนี่ยนําไปเสนอให้กับตรงกับกลุ่มเป้าหมายก็เป็นการเรียกว่าเรียกว่าเป็นการพุ่งตรงเลยแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีวิธีการหรือว่าเราไม่รู้วิธีการนี้เราอาจจะโปรยไปกว้างๆพอโปรยไปกว้างๆเสร็จแล้วปุ๊บอาจจะตรงกลุ่มเป้าหมายใน 100% เราอาจจะได้แค่ 10% ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเราพุ่งเป้าให้ตรงเป๊ะเลยนะครับใน 100% นั้นนะครับอย่างน้อยอ่ะถ้าไม่สำเร็จเลยสัก 80% แต่ถือว่าตรงเป้าถือว่าตรงเป้าก็ถือว่าตรงนี้นี่เห็นรูทางที่จะวิ่งไป 100% เลยค่ะครับนะฮะอ่ะท้ายสุดนี้ให้คุณกิตฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่อาจจะประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับคุณกิตค่ะก็อยากฝากบอกผู้ประกอบการทุกท่านนะคะที่ทำธุรกิจเสื้อผ้าเหมือนกันหรือว่าธุรกิจด้านอื่นๆนะคะลองเข้ามาที่เว็บไซต์ของทางสมาคมอีต้านะคะอิเล็กทรอนิกส์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของเราอะค่ะเพื่อจะเป็นประโยชน์แล้วเป็นส่วนช่วยพ่อแม่พี่น้องที่จะเข้ามาดำเนินธุรกิจให้ไปตามเป้าหมายนโยบายของแต่ละท่านที่ต้องการไปสู่ความสำเร็จค่ะครับครับก็สมาคมเว็บไซต์ของสมาคมเรานะครับก็ใช้ชื่อว่า itathai.com นะฮะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนได้นะครับโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่อาจจะทำงานเกี่ยวกับธุรกิจด้านเสื้อผ้านะครับเหมือนอย่างคุณกิตนี่นะครับลองเข้ามาดูนะฮะเข้ามาศึกษาช่องทางนี้ที่นี่นะครับถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือแหล่งรวมตลาดนัดขนาดใหญ่ของธุรกิจนะฮะถ้าปกติแล้วเนี่ยเราเวลาที่เราดูงานเรื่องธุรกิจเนี่ยเราก็จะไปเมืองทองธานีเวลาเขาจัดงานกันนะครับศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแต่เราต้องเดินทางไปแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเข้ามาที่อีต้านะครับท่านผู้ชมลักษณะคล้ายๆกับไปเมืองทองแต่ท่านผู้ชมนั่งอยู่ที่บ้านนั่นแหละเพราะทุกอย่างส่วนใหญ่เกือบ 100% เนี่ยนะครับเราใช้สื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอหรือว่าจะเป็นการประชุมต่างๆ
ส่วนใหญ่เราจะใช้เครื่องมือที่เป็นออนไลน์เพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะสะดวกมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับคอนเทนต์แบบนี้นะฮะท่านผู้ชมที่อาจจะทำงานเกี่ยวกับด้านการ์เมนต์หรือว่าเสื้อผ้าหรือว่าธุรกิจอื่นๆหรือว่าท่านผู้ชมคิดว่ามีคนที่เรารู้จักเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นญาติกันหรือว่าท่านอื่นๆเนี่ยที่ต้องการที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองท่านผู้ชมทำง่ายๆนิดเดียวครับแค่แชร์ลิงก์นี้นะฮะกดไลค์ก่อนนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์ลิงก์นี้ไปให้คนเหล่านั้นได้ดูกันเลยหรือว่าวิธีการทำบุญแบบง่ายมากเลยนะครับแค่แชร์ลิงก์นี้ลงไปใน Facebook ของท่านเท่านั้นเองนะฮะก็จะทำให้โอกาสเหล่านี้นะครับพุ่งตรงไปถึงคนที่รอโอกาสแบบนี้อยู่อีกเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับวันนี้ผมสุเทพศรีกิจเนี่ยคงต้องลาไปก่อนแต่อย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามปุ่มสีแดงๆที่อยู่ด้านล่างนี้นะฮะเพราะว่าเราจะผลิตคอนเทนต์วิดีโอแบบนี้ขึ้นมาฝากกับท่านผู้ชมเป็นประจำเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและคุณกฤตคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนคุณกรกิจครับคุณกรกิจเนาะเรียกสั้นไปนิดนึงนะครับคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคอนเทนต์ถัดไปสวัสดีครับ